สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบโทอีกที่สำคัญมากๆเลยนะคะพวกเรามาดูกันค่ะอันนี้นะคะคำใน choice เนี่ยเป็นคำศัพท์ทั้งหมดนะคะข้อ A session นะคะก็คือเป็นช่วงส่วนใหญ่จะใช้กับช่วงการประชุมนะคะซึ่งข้อสอบโทอีกออกคำนี้บ่อยมากๆข้อ B condition นะคะข้อนี้แปลว่าเงื่อนไขเจอบ่อยเหมือนกันข้อ C request เจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้แปลว่าขอนะคะส่วน speakers ค่ะแปลว่าคนพูดนักพูดนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จุดๆเช้าเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นนะคะที่ชั้น2ค่ะอยู่ใกล้โต๊ะลงทะเบียนการประชุมนะคะอยู่ใกล้โต๊ะลงทะเบียน conference ดังนั้นอันนี้ใช้อะไรของคำว่าเช้าดีคะเซสชันในช่วงเช้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ชั้น2ค่ะเซสชันการประชุมนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบคำว่าเซสชันจำคำศัพท์ข้อนี้ไปให้หมดเลยนะคำศัพท์ข้อนี้ออกสอบบ่อยมากๆค่ะสำเร็จทุกคนค่ะ